ยังจำได้ไหมย้อนเวลาไป50ปีใครเลยจะคิดว่าจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีความเจริญดังเช่นทุกวันนี้สุพรรณบุรีในอดีตเป็นเมืองปิดเป็นท้องทุ่งชนบทบ้านนอกล้าหลังการคมนาคมยากลำบากสถานที่ราชการเก่าและทรุดโทรมไม่มีสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสุพรรณบุรีในวันนี้สวยงามบ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคเป็นเมืองทันสมัยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นเมืองแห่งการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยวความเจริญดังเช่นทุกวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีบุคคลท่านหนึ่งที่ทุ่มเทให้ทั้งชีวิตจิตวิญญาณด้วยปณิธานแห่งสัจจะกตัญญูพนักท่านบรรหารศิลปะอาชากลับมาพัฒนาเมืองสุพรรณตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นการเมืองยังไม่มีตำแหน่งและบทบาทใดๆในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508ด้วยการบริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีจากนั้นได้บริจาคเงินสร้างโรงเรียนสร้างวัดสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆและสาธารณสถานอื่นๆอีกมากมายปีพุทธศักราช2519ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวสุพรรณบุรีมอบคะแนนเสียงให้อย่างท่วมท้นเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยในจำนวนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร11สมัยในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆทำให้ได้รับรู้ปัญหาความต้องการของพี่น้องชาวสุพรรณบุรียิ่งเพิ่มความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาด้านต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีภาพที่ชาวสุพรรณบุรีพบเห็นอยู่เสมอคือภาพของพนักท่านและครอบครัวศิลปะอาชาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆการตรวจงานก่อสร้างการตรวจเยี่ยมดูแลรักษาพื้นที่การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆทุกกระทรวงทบวงกรมที่มีอยู่ในสุพรรณตลอดจนการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนด้วยเป็นบุคคลที่ขยันเอาใจใส่มีความคิดดีคิดเร็วตัดสินใจเร็วติดตามงานใกล้ชิดเกาะติดทุกปัญหาส่งผลให้การพัฒนาเมืองสุพรรณเป็นไปตามแผนโครงการที่วางไว้เป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดีเทิดทูนไว้ซึ่งชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับใช้เมื่อพระยุคลบาทใกล้ชิดสืบสารพระราชดำริมากมายหลายโครงการหรือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเมืองสุพรรณเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่กล่าวขานไปทั้งประเทศว่าสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าน่าอยู่อยู่แล้วสุขสบายที่สุดเป็นเมืองเศรษฐกิจดีที่ได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีพนักท่านบรรหารศิลปะอาชาเป็นบุคคลต้นแบบที่เริ่มต้นจากชีวิตบ้านนอกแสวงหาความเจริญและความสำเร็จด้วยยึดมั่นในหลักการสัจจะกตัญญูจนได้รับตำแหน่งสูงสุดในการบริหารประเทศตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยซึ่งในความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีทุกคนนายบรรหารได้กล่าวว่าการทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อองค์พระมหากษัตริย์ทำให้มีความสุขการเดินทางของชีวิตจึงมีเป้าหมายเป้าหมายที่จะได้อยู่และดับอย่างมีความหมายสงบและภูมิใจความฝันของนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยผู้อุทิศแรงกายแรงใจทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเกิดเมืองนอนต่อครอบครัวต่อพี่น้องประชาชนต่อเด็กๆผู้เป็นเสมือนลูกหลานทำเพื่อลูกเพื่อหลานต่อประเทศชาติซึ่งเป็นที่รักยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดณวันนี้บนเส้นทางการเมืองมรดกล้ำค่าคือพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีคุณกัญจนาศิลปะอาชาบุตรสาวคนโตและคุณวราวุธศิลปะอาชาผู้อยู่ใกล้ชิดถึงทุกลมหายใจของผู้เป็นพ่อเราคือชาติไทย26ตุลาคมพุทธศักราช2561การประชุมณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์กรุงเทพมหานครพรรคชาติไทยพัฒนามีมติไว้วางใจเห็นชอบ
เลือกคุณกัญจนาศิลปะอาชาเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจนสามารถนำทัพช่วยเหลือดูแลสร้างสุขให้แก่ประชาชนที่ไว้วางใจพรรคชาติไทยพัฒนาและคนไทยทั้งประเทศตลอด4ปีด้วยพลังความเชื่อมั่นอันแรงกล้าวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2565มีมติพร้อมใจให้นายวราวุฒิศิลปะอาชาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีนายประพัฒน์โพธสุธนเป็นเลขาธิการพรรคพร้อมเปลี่ยนแปลงโลโก้สัญลักษณ์พรรคชาติไทยพัฒนาใหม่ให้ทันสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์สำคัญคือแผนที่ประเทศไทยเพื่อเน้นย้ำว่าพรรคชาติไทยพัฒนายึดถือประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนบนพื้นแผ่นดินไทยเป็นสำคัญการสานงานต่อกองงานใหม่สุพรรณบุรีก้าวไกลกว่าเดิมรับฟังทำจริงเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทยเราคือพรรคชาติไทยพัฒนาเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ๋ยความมุ่งมั่นยังแรงกล้าปณิธานและอุดมการณ์การสู้ศึกเลือกตั้งปี2566จึงเป็นงานที่ต้องผนึกกำลังความรักความศรัทธาและเป็นพลังใจที่สำคัญในปีนี้พี่น้องประชาชนเลือดสุพรรณต้องเลือกทั้งคนที่ใกล้ชิดไว้วางใจและเลือกพรรคที่ไม่มีใครรักชาวสุพรรณเท่าพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติไทยพัฒนาจึงได้ส่งว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทุกเขตทั้ง5เขตทั่วสุพรรณบุรีโปรดสนับสนุนนายประพัฒน์โพธสุธนโปรดสนับสนุนนายสรชัดสุจิตโปรดสนับสนุนนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณโปรดสนับสนุนนายนพดลมาศีโปรดสนับสนุนนายเสมอกันเที่ยงธรรมจากการเคียงบ่าเคียงไหลมาตลอดชีวิตของอดีตพรรคชาติไทยสู่พรรคชาติไทยพัฒนาได้พิสูจน์ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประจักษ์ไม่เคยทำให้ชาวสุพรรณบุรีผิดหวังวาระจากนี้ขอเชิญทุกกำลังใจของชาวสุพรรณบุรีประกาศศักดิ์ศรีเลือดสุพรรณที่เข้มข้นเด่นชัดกับพรรคชาติไทยพัฒนาเราคือชาติไทยพัฒนาเราคือชาติไทยพัฒนาเป็นหัวหน้าพรรคพาพรรคชาติไทยพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตร่วมมือกันทุกฝ่ายเมื่อคิดจะทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จ